แฟนคลับส่งกำลังใจให้แพทริกลุ้นเดบิวต์ตัวจริง11คนสุดท้ายในเวทีช่วง2021เรียกว่าปังจริงๆสำหรับหนุ่มไทยเยาวรุ่นน้องใหม่ใส่กิ๊กแพทริกณัฐวัฒน์ตัวแทนหนุ่มไทยเข้าแข่งขันเรียลลิตี้การประกวดชื่อดังช่วง2021เวทีค้นหาไอดอลชายที่ตอนนี้มาแรงที่สุดในแดนมังกรและเอเชียตอนนี้ก็เดินทางผ่านมาแล้ว4 EP คะแนนความนิยมของหนุ่มแพทริกนั้นไต่อันดับความฮอตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะไม่ว่าจะร้องจะเต้นหรือทุกกิจกรรมแพทริกจัดเต็มโกยคะแนนจากเหล่าเมนเทอร์และคณะกรรมการไปรัวๆทุกโชว์ล่าสุดถูกคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเด็กฝึกคลาส A ที่รวบรวมตัวท็อปเจ๋งจ๋าไว้ทั้งนั้นโดยหนุ่มแพทริกนั้นได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในเรื่องของพัฒนาการที่สมแล้วได้จับวางให้อยู่ในห้องคลาส A และผลงานชิ้นใหญ่กับเพลงธีมประจำรายการที่แต่ละคนนั้นใส่เต็มกันไม่มีใครยอมใครแต่ออร่าความหล่อและความขาวโบแรงของแพทริกก็คว้าใจแม่จีนแม่ไทยปากำลังใจและคะแนนให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สำคัญเหล่าชาว Twitter ยังพร้อมใจกันฟันธงว่าหนุ่มแพทริกนั้นพัฒนาการสูงเวอร์มีโอกาสที่จะถูกเลือกให้เดบิวต์เป็น11คนสุดท้ายของรายการจนงานนี้บรรดาแฟนคลับชาวไทยไม่รอช้าขอรวมพลังอัดคลิปส่งกำลังใจข้ามน้ำข้ามทะเลให้กับหนุ่มแพทริกกับการแข่งขันเวทีช่วง2021ที่ต้องฝ่าฟันความฝันครั้งใหญ่นี้ไปให้ได้ซึ่งแฟนจากประเทศไทยบ้านเกิดของหนุ่มแพทริกแต่ละคนขอทำเซอร์ไพรส์ด้วยการฝึกภาษาจีนและอวยพรภาษาจีนให้กับแพทริกมีแรงใจในการแข่งขันงานนี้ยังเสริมทับไปด้วยทีมแฟนคลับฝั่งแม่จีนผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือส่งกำลังแรงใจอีกหนึ่งแรงดันคลิปน่ารักน่ารักกระจายไปทั่วเว็บโปของจีนประกาศสัปดาห์ความน่ารักของคนไทยอย่างหนุ่มแพทริกความหวังของหมู่บ้านที่กำลังตามล่าหาฝันบนเวทีช่วง2021การประกวดดังระดับเอเชียอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ